สวัสดีครับสายเบ็ดพี่น้องเหนือหวกครับมาขับกันจังหน่อยครับวันนี้ครับเบิ่งไม้นะครับพี่น้องโอ้บรรยากาศพี่น้อยหลังเลิกงานครับเหนือหวกคือเก่าพี่น้องบนลู่สิเป็นยังไงไม้นี่อยู่ใกล้บ้านให้เก่าครับเมื่อคืนได้3ตัวโอ้ตะเวนกำลังสิตกเอาลุยครับบ่รู้ว่าสิเป็นยังไงเมื่อคืนได้3ครับเมื่อคืนหลังจากเฮ็ดงานแล้วก็มาลองปักเบิ่งครับเป็นหนองใกล้บ้านครับเอาลุยครับเนาะประมาณนี้ครับเหนือมันก็สิลอยนี่ลูกหัวครับพี่น้องใส่แล้วครับใส่มาตะพุนแล้วครับมาตะพุนเอาไปเรื่อยครับมาสิครับเรียบร้อยครับพี่น้องเอกสิบไปทั้งพุนเอาเอาไว้มารุ่นตอนแรงครับใส่เรียบร้อยครับเหนือหวดมือที่สองนะครับมือนี้ครับเอาเดี๋ยวเจอกันมือแรงครับลูกอย่างน้อกินได้บ่นะเอาอย่าเป็ดกันขึ้นครับขี่มอเตอร์ไซค์มาเลยพี่น้องหักบกไก่แล้วครับไปครับรถก่อนครับรถขูดใจพี่น้องไปใส่มาใส่น้ำกันเว็บ110ใส่คุ้มครับเอาสิพาพี่พี่น้องไปหย่าเป็ดครับไปครับหย่าเม็ดพี่น้องมาหลายหลังแล้วครับหลอนน้ำบอถือน้ำเฮ้มีรุ่นพี่น้องมีรุ่นครับโอ้โดนตัวนี้ขอน้อยครับเดี๋ยวห้องในผลตัวนี้ไส้สวยครับระยะเก็บครับมาเบื้องหลังนี้ครับตีข้างบนนี่โอ้หลอนครับไม่ตามบุถึกหลังถึกหลังบุถึกแล้วครับพี่น้องรุ่นเนาะเอาเบื้องหลังต่อไปครับมีรุ่นครับมีรุ่น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 โอ้ปลาเนื้ออ่อนปลาเสื่อมเอานะเอ้ยเรียบร้อยของแท้ครับแต้ม2ครับพี่น้องอย่าเก็บครับใหญ่อยู่ด้วยล่ะเบื้องหลังไหมพี่น้องมันกินเบ็ดดีดขึ้นมาคันเลยครับโอ้มาบ่ทันครับหลังนี่เอาสิได้ตามครับเดี๋ยวหัวถึกหลังบ่ถึกพี่น้องหลอนนะครับตามให้เบิ่งพี่น้องเบิ่งหลังนี่พี่น้องติ๋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 งอุ้ยตัวมีตัวมีตัวพี่น้องมีตัวอู้บลุกบลุกใส่สวยเลยใส่สวยเลยครับเอาเก็บครับเหยื่อหวกพี่น้องบ่แห้วแล้ว3แต้มแล้วครับใส่ปลาดุกครับเมื่อกี้ใส่สวยๆเลยเอาไปเบิ่งต่อครับบนหลอนกำลังไหนคือเก่าอยู่ไปต่อครับหลังได้หลังก็ได้นะพี่น้องเลยหักมักมาใส่ซื้อบนหลอนเหนื่อยยังคือเก่าอยู่
หลังสุดท้ายครับในโซนนี้พวกผมใส่2โซนมานี่พี่น้องหลังนี่ปลาเสื่อมครับเสื่อมอีกแล้วเสื่อมครับของแท้พี่น้องของแท้ใส่งามครับเก็บเด้อพี่น้องเก็บหลังในมีรุ่นพี่น้องตีงโอ้บ่ถือตีงแห้งเท่าบ่ถือครับสรุปผลงานตัดปันพี่ปันน้องบังดุนี่ปลาดุกครับตัวนี้เหลืองหุ่ยเลยปลาดุกปลาเสื่อมปลาขอตัวนี้ครับปลาเสื่อมครับ4แต้มครับวันนี้ครับเอาพอได้ปนครับอากาศก็ฮ้อนฮ้อนใส่เบ็ดคลายฮ้อนหน่อยจังหน่อยพี่น้องเอากลับแล้วครับหมื่นซ้อนยังว่ากันไหมครับสิมยามอีกที่หนึ่งก็คือตอนเศร้าเลยครับมาลุ้นเอาสำนี่ก็เกินคุณคุ้มกับลูกหวก20บาทครับไปแล้วครับไปลองใส่เบิ่งเลยพี่น้องใครอยากใส่เบ็ดหมุนหมวนคือผมก็ได้ได้กินน้ำครับโอเคเจอกันมื้อเช้าครับ